ีครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับสำหรับการแข่งขันArchery World Archery นะครับผมได้เชิญพี่เพชรนะครับเป็นทั้งนักธนูและคอมเมนเตอร์นะครับอยากจะเรียนถามพี่เพชรเกี่ยวกับความรู้สึกว่าอันดับแรกเนี่ยการจัดในประเทศไทยและก็อนาคตของวงการธนูไทยและก็ทัวร์นาเมนต์ต่างๆอยากทราบว่าที่ผมอยากจะเรียนถามว่าจะมีการพัฒนาไปทางไหนจะดีไหมหรือยังไงเชิญพี่เพชรได้เลยครับตอนนี้นะฮะก็ถือว่าพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นครับนะครับในรอบประมาณสัก 3-4-5 ปีที่ผ่านมาในบัตรมีจำนวนนักธนูมากขึ้นนะครับมีจำนวนนักธนูมากขึ้นแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วนี่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์อินดอร์ที่ใหญ่ที่เป็นการที่มาจากที่ประเทศพอหนึ่งต้นปีก็จะมีแมตช์แข่งสิใช่ครับนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสากลต่อในช่วงเดือนมิถุนาช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็น Princess Cup ใช่ครับที่เป็นอินดอร์เหมือนกันก็ Princess Cup นี่เราก็จัดมาหลายปีครับแล้วก็มีนักธนูต่างชาติมาเยอะนะครับก็หวังอย่างยิ่งที่จะเห็นเยาวชนนะครับมายิงธนูเยอะขึ้นนะครับเป็นกีฬาที่ฝึกสมาธิแล้วก็หลักได้พละกำลังด้วยแหละครับฝึกร่างกายก็อยากจะเห็นมากกว่านี้เยอะครับก็อีกคำถามหนึ่งนะครับผมประมาณว่าได้ข่าวจากเพื่อนๆในวงการนักธนูภายในปีหน้าและปีต่อๆไปจะมีสนามธนูที่เกิดขึ้นอีกมากมายในกรุงเทพครับพี่เพชรมีความรู้สึกว่าการเกิดขึ้นของสนามธนูจะมีส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือของนักธนูไทยบ้างครับก็จะมีพื้นที่ฝึกซ้อมให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถ้าหากว่าเรามีสนามน้อยนะฮะอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็จะรู้สึกลำบากเกินที่จะเดินทางนะบางทีอาจจะเดินทางได้แค่เสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็ตามถ้าเกิดสมมติว่ามีสนามธนูเปิดมากขึ้นในละแวกต่างๆกรุงเทพหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดที่ใดที่หนึ่งครับหรือแหล่งที่ก็ตามก็จะเหมือนกับจะอำนวยความสะดวกในการว่าให้นักกีฬาเนี่ยมาซ้อมแล้วรู้สึกว่าเขามาซ้อมได้ทุกวันซ้อมได้ทุกวันด้วยซ้ำใช่ครับ